สวัสดีครับแฟนๆ YouTube Channel ดูมวยบายใหญ่ลำลายในเทปนี้ครับเราจะพาไปชมผลงานของแซมมี่บัญชาเมฆหลังจากที่ไฟต์ก่อนหน้านี้ครับเอาชนะน็อกนักชกเขมรที่สูงใหญ่กว่าแบบสุดมันก่อนเชิงละไวครับจะไปอัพเลเวลคว้าเหรียญทองคิกบ็อกซิ่งใน4เกมก็คงอารมณ์ประมาณว่าห้าวครับงั้นก็เลยขอแก้มือเลยมาติดตามรับชมกันครับเชิงละไวผู้คว้าเหรียญ4เกมได้สดๆร้อนจะสามารถล้างแค้นหรือจะแค้นหนักกว่าเดิมก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสั่งกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆเยอะมากันที่รายการนี้ครับศึกมวยเขมรจัดขึ้นเมื่อวันที่25มิถุนายนปี2023หรือตรงกับปีพ.ศ. 2566ครับก็ปีนี้ครับไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองครับที่ประเทศกัมพูชานักชกไทยของเรานะครับแซมมี่บัญชาเมฆครับไฟนี้ให้โอกาสนะครับให้ทางด้านของเชิงละไวนักชกกัมพูชาแก้มือครับเป็นการโคจรมาเจอกันเป็นครั้งที่2แล้วกติกามวยเขมรครับพิกัด71กิโลกรัมกำหนด5ยกครับเหมือนเคยครับแซมมี่ก็เสื้อดำครับมงคลแดงนักชกไทยของเราครับอายุ28ปีสูง179เซนติเมตรครับแซมมี่นี่ถือว่าไม่เล็กเลยนะครับตัวนี้เรียกว่าใหญ่หรือว่าสูงเกินมาตรฐานชายไทยนะครับในขณะที่เชียงละไวครับยิ่งแล้วครับสูงกว่าทางด้านของแซมมี่ครับเชียงละไวสูง185เซนติเมตรครับแล้วก็ปัจจุบันครับอายุ25ปีครับงานล่าสุดของเชียงละไวครับคือการคว้าเหรียญทอง4เกมในกีฬาประเภทคิกบ็อกซิ่งกติกาโลคิกครับคว้าเหรียญทองในพิกัดรุ่น71กิโลกรัมไฟนั้นนี่สามารถเอาชนะนักชกไทยครับนั่นคือแบ็คแฮมสิงห์ป่าตองครับไปแล้วชกกันมาปรากฏว่าแซมมี่ครับหวดขาจนเชิงละไวนี่แม่เป็นฝ่ายพลิกแพ้น็อกในยกที่4ครับไฟนี้เล่นไฟนั้นครับเล่นเอาทางด้านของเชิงละไวนี่คล่องใจมากๆครับแล้วพอยิ่งเจ้าตัวไปคว้าเหรียญทอง4เกมครับมันทำให้ความห้าวในตัวนี่มันพุ่งพลาดนะครับมันอยากแก้มือครับมันอยากจัดครับในเมื่ออยากจัดครับแซมมี่ก็ต้องจัดให้ครับนี่ก็เป็นที่มาของไฟนี้ครับพยายามจะต่อย1 2ครับเชิงละไวแล้วโดนขาครับเตี้ยงไปโอ้จังหวะนี้ครับสาดซ้ายมาครับเต็มๆครับสาดขวาอีกทีนึงติดกาดติดบังครับพยายามจะเน้นช่วงล่างครับรู้ครับบ่อน้ำมันอยู่ตรงไหนครับแซมมี่ค่อยๆนวดครับต่อย1 2ครับโอ้อีกทีก็เอามีสะดุ้งมีอาการแหมซ้ำรอยเดิมอะครับดูทรงแล้วโอ้อีกแล้วครับสะดุ้งเยอะครับแหมแล้วมวยอย่างเชิงละไวนี่ไม่เก็บอาการนะครับโดนตรงไหนนี่ถ้าเจ็บบอกเจ็บเลยครับโอ้แทบจะชี้เป้าเลยครับทีบพยายามจะทีบครับทีบซ้ายโดนทางด้านของนักชกไทยทีบคืนมากครับโอ้ยฟันศอกคืนครับเชิงละไวสูงยาวครับก็ยังอาวุธยาวๆของแกก็ยังน่ากลัวครับทีบแหมโดยเฉพาะเข่าครับแหมพยายามจะฟันศอกครับทำให้แซมมี่นี่แหมจะเข้าไปทำนี่ต้องคิดหนักนึงครับต้องดูจังหวะดีๆครับเดี๋ยวไปชนตอเนี่ยมันจะยุ่งครับโอ้ยจังหวะนะครับสาดเข้าเต็มๆตีนเตี๋ยแล้วครับเชิงละไวแม่เห็นแพ้น็อกนี่กระชกในบ้านครับก็ไม่ธรรมดาครับแม่อหมูนี่มาสู้กับนักมวยไทยไม่ได้ครับหลวงลำตัวครับทางด้านของนักชกไทยพยายามจะตัดลำตัวครับโอ้ยเจาะยางแล้วครับพอเจาะปุ๊บนี่มันเสียววืบครับโอ้ยจังหวะนี้บวกหมัดจังหวะนี้โอ้ยกดขวาเต็มๆครับเอาเรียบร้อยครับโอ้โหนอนหน้าคว่ำเลยครับว่าเอาไงครับแม่เหมือนไม่อยากลุกเลยครับอ้าวมาหันไม่มองครับไม่รู้มองใครเอาสันหัวเอาลุกครับแม่ไม่รู้หันไปมองสไลจันทร์มั้งครับสไลจันทร์อัดฉีดเปล่าไม่รู้ครับเอาลุกขึ้นมาลุยต่อครับพยายามจะหมวกไปโอ้ยโดนขาล้มอีกแล้วครับกรรมการไล่เข้ามุมครับนับครับนับที่สองหาเชือกหาก่อนนะครับแม่ไม่รู้มองหาทางด้านสไลจันทร์นั่นมาช่วยเอาเซโอ้จะไหวไหมเนี่ยโอ้จะไหวเนี่ยไปดูทรงไม่ไหวแต่กรรมการบอกให้ไหวครับอีกนับหนึ่งครับอีกนับเรียบร้อยครับพยายามจะทีบครับไม่ให้แซมมี่เข้าถึงตัวครับแล้วฟันศอกครับโดนขายแล้วฟันศอกโอ้จังหวะพยายามแต่สูงครับทีบครับแซมมี่ไม่สนครับค่อยๆนวดโอ้ยทุบดอกนี้ครับแม่เซเลยครับโดนเข่าแซมมี่ไม่ได้มีตะหมัดไม่ได้มีแต่ไต่ขาครับเขาก็มีครับหมุนล้มเวียงล้มไปไม่นับครับ
ถือว่าเสียหลักครับพยายามจะเดินเข้าหาครับเชิงระไวครับต่อย1 2โดนเตะขาอีกแล้วพอเตะขาแล้วมันสะดุ้งครับเตะขาแล้วจะเอาล้มแล้วครับแม่กรรมการว่าไงครับอดใจดีเหลือเกินครับกรรมการให้โชดต่อครับให้เก็บต่อครับยังเจ็บไม่เลิกครับโอ้ยโดนขาอีกแล้วอโดนนี่ก็โอ้โหจังหวะนี้ครับพยายามจะสวนที่แข้งครับเชิงไวซามี่เดินต่อย1 2สกัดซามี่ครับซามี่ก็โอ้โหจังหวะนี้ครับสาดแข้งไปทีโอ้ต่อยหมัดฮุกเข้าไปครับโอ้อ้าซ่าเลยครับดอกนี้อ้าซ่าเลยครับโอ้โหโอ้โหมองดูดาวเลยครับซามี่ฮุกหมัดนี้ครับแม่หมัดเดียวครับเชิงไวเรียบร้อยครับหมัดซ้ายของแซมมี่ครับก็แหมชัดเจนครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับก็เข้าไปแหมดูอาการเชิงระไวแหมตามภาษานักมวยที่มีน้ำใจนักกีฬาครับก็ต้องไปเรียกว่าไปดูอาการไปดูใจกันหน่อยครับภาพช้าครับนี่ครับเป็นจังหวะที่เชิงระไวก็ต้องบวกหมัดครับนี่ครับนับแรกครับโดนเต็มๆครับหมัดขวาตรงนี้แล้วแบบทิ้งทั้งไหล่เลยครับร่วงเป็นนกปีกหักเลยครับวันนี้โดนโอ้ยแกโดนแล้วแกอาการแกออกครับนักมวยไทยไม่ค่อยมีนะครับประเภทแบบโดนแล้วเจ็บอาการอย่างออกอาการงี้นี่ไม่ค่อยมีครับบ้านเรานี่ให้เก็บอาการไว้ครับแต่เขมรนี่โดนนี่ถ้าเจ็บบอกเจ็บเลยครับไม่มีโกหกนี่ครับจังหวะนี้แม่ฮุกซ้ายเข้าไปครับเต็มๆคาราเบลครับนี่ครับโอ้ยฉลาดนะครับเป็นการพยายามเตะขาครับเตะขาพะวงครับพอพวงปุ๊บแกนี่ครับพวงปุ๊บไม่ออกไม่ออกก็นี่ครับฮุกเลยครับโอ้ฮุกซ้ายแกทีเดียวครับอ้าซ่าเลยครับเชิงระไวอ้าซ่าเลยยกแรกเท่านั้นเองครับยกที่แล้วนี่แม่เกมยังแม่พลิกไปพลิกมาครับสนุกดุเดือดครับทางด้านของซามี่บัญชาเมฆเป็นฝ่ายชนะน็อกในยกที่4ครับมาไฟนี้ครับซามี่บัญชาเมฆครับเป็นฝ่ายย้ำแขนเอาชนะน็อกไปแบบเด็ดขาดในยกแรกเท่านั้นเองครับเรียกว่าแจกไปนับสั้นนับยาวแล้วครับรวมหมด3นับครับนี่ครับแซมมี่บัญชาเมฆนักชกไทยเป็นฝ่ายชนะน็อกเชิงระไวนักชกกัมพูชาไปเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นเองครับรับชมจบที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดสั่งกระดิ่งติดตามเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามาครับแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อรับชมกันด้วยครับทางช่องเรายังมีมวยดีๆสนุกๆอีกเยอะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ